มนนเมื่อวานนายแพทย์เฉวตสันนามวาดนะครับผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคเนี่ยนะครับก็ได้มีการถแถลงเรื่องของการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยนะครับว่าฉีดไปที่ไหนอะไรยังไงน่าสนใจเนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ยคุณหมอบอกว่าการจัดหาวัคซีนในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมเป็นวัคซีนมีแผนส่งมอบทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิสี่ล้านโดสนะครับซึ่งหากรวมกับซิโนโฟาร์มและ โมเดอร์นาก็จะได้140ล้านโดสทําให้มตรการควบคุมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเปิดประเทศอย่างปลอดภัยมีความเป็นจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาไทาม์ไลน์มากลางให้ดูเลยนะครับเดือนสิงหาคมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะฉีดให้ได้70%ของเข็มที่1ในกลุ่ม608ก็คือกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเจ็ดโรคเรือ้อรังแล้วก็โรคอ้วนนะครับใน12จังหวัดพอมาเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้นะ ตั้งเป้าวัดจะมากกว่าหรือเท่ากับ70%ของเข็มที่1นะเข็มที่1ในกลุ่ม6 0 8ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับกลุ่มเสี่ยงแรกๆจะได้วัคซีนเข็มแรก70%หรือมากกว่านั้นพอมาเดือนตุลาคมนี่นะครับก็จะมากกว่าหรือเท่ากับ70%ครบ2เข็มในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกก็คือ60ปีขึ้นไปและ8โรคนะฮะและมากกว่า5 0เข็ม1ทั้งประเทศรวมเด็กด้วย เดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งเป้าอาวัด70%เข็มแรกสำหรับประชาชนทั้งประเทศและเข็มสามสำหรับพื้นที่เสี่ยงและเดือนธันวาคมสิ้นปีนะครับ70%ครบ2เข็มบวกเข็ม3ทั้งประเทศนะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ตั้งเป้าแล้วก็ดําเนินการมาแล้วก็ตัวเลขก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ตั้งเอาไว้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณหมอเวตสันเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึง กรณีองค์การอนามัยโลกมีข้อพิจารณาให้ฉีดวัคซีนแบบควายว่าได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยนะครับท่านก็อธิบายว่าความหมายคือองค์การอนามัยโลกให้แต่ละประเทศพิจารณาฉีดวัคซีนแบบควายได้แต่แนะนําไม่ให้ประชาชนเลือกใช้นิควายเองนะครับอันนี้จริงๆแล้ก็มีการชี้แจงกันไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายแพทย์ชเวตสันนามวาครับแนวทางของการฉีดวัคซีนนะครับ จะไล่เรียงกันอย่างไรดีนะครับจะมีการกระจายวัคซีนอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าหลักการของการกระจายวัคซีนเนี่ยเรามีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับคณะกรรมการวิชาการที่ให้ความเห็นย้ําถึงเรื่องกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบสาธารณาสุขนะครับที่จะต้องทําให้ระบบการดูแลผู้ป่วยของเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะครับที่จะต้อง ทุ่มเข้าไปเพื่อการควบคุมป้องกันโรคนะครับในภาพรวมเราจะเห็นนะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเป้าหมายการฉีดวัคซีนก็คือจะทําให้ฉีดให้ได้เจเข็มที่1น,นะครับในกลุ่ม60ปีขึ้นไปกับ8กลุ่มประชากรก็คือ7กลุ่มโรคเรื้อรังแล้วก็หญิงตั้งครรภ์น,นะครับเราเรียกย่อๆว่า608อันนี้ใน12จังหวัดผมเรียนแล้วนะครับเมื่อสักครู่ตัวเลขเรา สำหรับผู้สูงอายุอยู่ที่68.8แล้วนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับที่จะขยับตามมานะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนก็จะเพิ่มการฉีดเข็มที่1น,นะครับให้ได้ครอบคลุม70%ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับ60ปีแล้วก็กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์น,นะครับทุกจังหวัดเห็นไหมครับมันมีการสเต็ปไปทีละขั้นทีละขั้นส่วนเดือนตุลาคมนะครับ ก็จะเป็นการฉีดตามมาในเข็มที่2ครบ2เข็มนะครับในกลุ่ม608และในขณะที่กลุ่มอื่นๆนะครับก็มีการเริ่มฉีดเข็มที่1ต่อเนื่องนะครับให้ได้มากกว่า50%เข็มที่หนึ่งทั่วทั้งประเทศนะครับและเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่70%ของเข็มหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศนะครับเราจะเห็นเป็นจุดหมดหมายสำคัญว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับและ จุดนั้นเองครับที่เราพิจารณาในเรื่องของการที่จะมีเข็มที่สามมากระตุ้นสำหรับในพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายๆเสียงหลายๆคำถามก็อยากทราบความชัดเจนในตรงนี้เราก็วางเป็นแนวไว้ประมาณอย่างนี้นะครับส่วนเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นเดือนที่ทุกพื้นที่ทั้งประเทศนะครับจะฉีดให้ได้ครอบคลุม70เซนะครับครบ2เข็มนะครับแล้วก็มีส่วนที่เติมเ,เข็มสามไล่หลังมานะครับในเรื่องของ วัคซีนเนี่ยนะครับอย่างวัคซีนเดลต้าเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยต้านได้หรือเปล่านะครับต้องขอเรียนว่าสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดรวดเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมอูฮันเนี่ยประมาณ2.5เท่านะครับแล้วก็ด้วยการระบาดที่รวดเร็วเนี่ยประเทศที่เคยฉีดวัคซีนได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดใดก็ตามนะครับก็ ประสบปัญหาเจอการระบาดในระลอกที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าขึ้นมาจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนวัคซีนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะหยุดการแพร่เชื้อนะครับต้องอาศัยมาตรการด้านสาธารณสุขร่วมด้วยนะครับมาตรการบุคคลในเรื่องใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดเป็นส่วนที่สําคัญมากๆครับ